สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในส่วนของงานอิเล็กโรดนะครับผมงานอิเล็กโรดวันนี้นะครับที่ผมจะมาโชว์ก็คือเราต้องทำการสร้างอิเล็กโรดนะครับในชิ้นงานช้นี้กันนะครับหลักการเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวโปรแกรม Top Solid นะครับคลิกขวานะครับที่แถบของพาร์ชชิ้นนั้นนะครับเลือกฟังก์ชันเลยอิเล็กโรดนะครับกด โอเคนะครับงานอิเล็กโทรดก็จะเข้ามานะครับอัตโนมัติลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหมดมูนะครับอิเล็กโทรดแถบเมนูจะเปลี่ยนนะครับนี่ครับพาร์ทอิเล็กโทรดจะต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือแถบเมนูของอิเล็กโทรดนะครับเพิ่มเข้ามานะครับผมในหน้าพาร์ทเนี่ยเราจะไม่เห็นแถบของอิเล็กโทรดนะครับ นี่คือหน้าอิเล็กโตดนะครับจากนั้นตัวโปรแกรมมีฟังก์ชันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดิวิ่งดีเทคชันก็คือการปิดรูนะครับอัตโนมัตินะครับวิธีการปิดรูเซิร์ชรูทั้งหมดนะครับให้โปรแกรมเซิร์ชหาออโตเห็นไหมครับรูบริเวณไหนหยับที่มีรูอยู่นะครับตัวโปรแกรมมันทำการรีมูฟรูให้เลยอัตโนมัตินะครับบริเวณผิวบางผิวเราอาจทำการต้องดีลีทนะครับรูทิ้งลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็มีฟังก์ชันในการรีมูฟนะครับรูที่เป็นแบบเมนูนได้ด้วยนะครับรีมูฟก็คลิกผิวนะครับที่เราต้องการที่จะทําการรีมูฟนะครับทั้งหมดนะครับวนรูปเลยนะครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนรูปแบบเป็น extend นะครับพรีวิวให้เราเห็นเฮ้ยบริเวณไหนบ้างอ่านี่ครับยังไม่ครบกดให้ครบนะครับข้างนอกไม่เอานะครับกดโอเค โปรแกรมทําการรีมูฟเรียบร้อยนะครับจากนั้นบริเวณนี้ต่อนะครับเราทําการรีมูฟบริเวณนี้นะครับได้ไหมอ่าเป็นแบบ extend ไม่ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนอนอ่ารีมูฟไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ fill hole ในการเช็คนะครับในอ่าปักหมุดไว้นะครับในการปิดผิวบริเวณด้านบนด้วยรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับมีให้เราเลือก นะความละเอียดของชิ้นงานนะครับจากนั้นก็เช็คได้นะครับคลิกขวาที่บริเวณผิว Analy z ลเช็คว่าชิ้นงานของเราเป็น Solid หรือ surface นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็น Solid อยู่นะครับขั้นตอนต่อมาครับเราทำการเลือกฟังก์ชันแถบเมนู e l e c t r o d e นะครับใช้ฟังก์ชันในส่วนของตัว e ิเล็กโต e วิสัสนะครับในการสร้างขึ้นมานะครับ e ิเลนะ็กโ d ดวิสัทเนี่ยมีให้เราเลือก2แบบนะเป็นเชลเป็นแบบ เป็นแบบเฟสนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกเป็นแบบไหนนะครับตัวอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นแบบเอทละกันนะครับเอทเราเลือกเอทบายพาธนะครับทูเอทเลยนะครับเลือกสตาร์ทบริเวณนี้นะครับจากนั้นองศานะครับ90องศาดูว่าไปบริเวณไหนบ้างโอ้ไปไกลเลยนะครับผมบอกว่า n8 เอถึงแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับกดโอเคอ่เห็นนะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับ เลือกผิวต่อไปเลือกเส้นต่อไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีลูกกลมๆอยู่นะครับบ่งบอกว่าเฮ้ยบริเวณนี้นะครับไม่ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็คลิกต่อนะครับมันจะมีบอกอยู่เราจะได้เห็นภาพได้ชัดว่าเฮ้ยบริเวณที่เราเลือกมันต่อเนื่องกันหรือเปล่านะครับทนการคลิกนะครับคลิกเลยนะครับคลิกไปเรื่อยๆนะครับให้ให้มันครอสกันคือให้มันวนลูปกันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นกดโอเค ตัวโปรแกรมก็ทําการสร้างตัวอิเล็กโตรดขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ตัวโปรแกรมมีก็คือจะสังเกตเห็นเห็นไหมครับว่าตัวโปรแกรมมีค่าในส่วนของค่าแก็บให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาฟเซมิฟินิทนะครับสำหรับแก็บที่เอาไว้ในในการทําแคมนะครับจากนั้นเรามาดูต่อนะครับเราได้แก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราเปลี่ยนความยาวได้80ความยาวของอิเล็กโตรดนะครับเราใส่แก็บแล้วนะครับความยาวที่เราต้องการกดโอเคนะครับจากนั้น นะครับเราก็เลือกในรูปแบบนะครับว่าเราจะนะครับเลือกรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับอิเล็กโทรดก็กดโอเคอีกทีหนึ่งอ่านะครับจากนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ในส่วนของนะครับงานอิเล็กโทรดเห็นไหมครับง่ายมากนะครับโดยที่เราแค่ทําการเลือกแค่เส้นก็อูดขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องปูผิวปิดผิวนะครับแก็บก็ไม่ตรงด้วยนี่เราได้ทั้งแก็บนะครับที่ ที่เราต้องการในการทําแคมนะครับแล้วก็การขึ้นเล็กโทรดด้วยวิธีง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการสร้างอิเล็กโทรดง่ายๆบนตัวโปรแกรม topsolid ครับ